เห็นไหมฮะแล้วก็ขอได้มาอยู่กับดูแลคือในวันที่เข้าไปคิดอย่างเดียวเลยว่าแบบคนที่เป็นห่วง2คนมากมากที่สุดคือน้องลุกกับเวทมนต์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าได้ออกมาเนี่ย2คนนี้คือสิ่งที่แบบเราอยากจะขอโทษที่เราหายไปในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ไม่ได้ช่วยเขาดูแลร่างกายหัวใจหรือทุกๆอย่างเพราะว่าก่อนหน้านั้นชีวิตใบเตยอ่ะ35ปีที่ผ่านมาเรารับผิดชอบดูแลทุกอย่างทั้งหมดของคนในครอบครัวและทีมงานทั้งหมดไม่มีวันไหนเลยที่เราต้องมาเผชิญกับวันที่น้องจะต้องกลับมาดูแลเราเองเราเฟลมากกับตรงนี้เราไม่เคยให้ที่บ้านใครได้ต้องส่งเสียเราได้ช่วยเหลือเราไม่เคยเลยที่ผ่านมาชีวิตใบเตย35ปีคือเรารับผิดชอบทุกอย่างของครอบครัวมาได้อย่างดีทั้งหมดแล้ววันนั้นคือจะบอกว่าเหมือนตายทั้งเป็น3เดือนแรกเนี่ยคือแค่วิญญาณเลยที่หล่อเลี้ยงและหล่อหลอมหัวใจเราให้ตื่นขึ้นมาได้ในแต่ละวันแล้วก็ทุกคนในนั้นจะพูดกันตลอดว่านึกถึงหน้าลูกไว้นะคะแม่ใบนึกถึงหน้าลูกไว้นะอย่าเป็นอะไรไปเด็ดขาดห้ามคิดอะไรที่แย่ๆหรือว่าเราต้องคิดอย่างเดียวว่าต้องออกไปเจอหน้าลูกให้ได้ณวันนั้นพอเราเห็นน้องมาเยี่ยมตลอดเนี่ยมันก็เลยทำให้เราแบบคือลุกขึ้นสู้คือน้องสู้แค่ไหนคนข้างนอกสู้แค่ไหนอะพี่เตยอะต้องสู้มากกว่าเขาให้มากที่สุดเพื่อวันนี้